สวัสดีค่ะ Welcome to Kuro Pata Channel วันนี้นะคะเรามาที่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดเมืองฮากุระเตะจังหวัดฮอกไกโดกันนะคะก็ตอนนี้เพิ่งมาถึงโรงแรมซึ่งบินมาไฟเย็นก็เลยจะมาถึงตอนกลางคืนแต่ว่ามันมีแลนด์มาร์คหนึ่งที่ต้องไปตอนกลางคืนก็คือที่ภูเขาฮากุระเตะก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเคเบิลแล้วก็ขึ้นไปดูวิวตอนกลางคืนกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นคงต้องไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวมากโอเคสรุปว่าไม่ได้กินแกงกะหรี่นะคะหมายถึงว่าไม่ได้กินก่อนขึ้นเขาเพราะว่ามันยังไม่เปิดเวลาที่ตันไปแต่ว่าก็เลยสลับไปขึ้นเขาก่อนนะคะเป็นของดังของฮอกไกโดใครมาต้องกินร้านนี้อร่อยมากตอนนี้เริ่มเช้าวันใหม่แล้วนะคะเรากำลังเดินไปที่แคมป์สเตชันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตรงเคปที่อยู่แบบตรงติ่งปลายสุดหรอมันก็ไม่เชิงอ่ะเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูก็เดี๋ยวจะนั่งแคมป์ไปนะคะ230เยนข้ามถนนก่อนถ้าขึ้นแทรมเกิน3รอบขอแนะนำให้ซื้อเป็นเดย์พาสราคา600เยนนะคะเคปนะคะก็จะเดินจากตรงสถานีแทรมไปประมาณ1กิโลก็ระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าอากาศเย็นๆก็เดินได้เหมือนฝนจะลงนิดนึงวิวสวยอยู่นะอีก850เมตรทุกคนเรามาถึงแล้วฝั่งนึงก็คือเห็ดเป็นทะเลเลยสามารถเอียงมือได้แค่นี้ขอโทษด้วยเมื่อกี้ได้ยินคนญี่ปุ่นพูดนะคะว่าตรงแถวที่เรามองเห็นอะในเมืองตรงนั้นอะมันคือหาดโอโมริฮามะคนน้อยมากอะค่ะแทบไม่มีคนเลยก็ขอแนะนำให้มาเดินตอนเช้าๆเนาะก่อนไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็แบบหาข้าวเช้ามานั่งกินอะไรเงี้ยบรรยากาศก็ดีก็มากันได้ค่ะไม่ได้ไกลจากตัวเมืองขนาดนั้นจากฮากุระเตะสเตชันแค่ประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะเดินก็แบบกิโลเดียวเดินแบบเดียวThank you.
Sometimes I wanna say something bad about love. ก็ต้องยกให้ญี่ปุ่นเลยนะคะในเรื่องการสร้างบรรยากาศก็คือทำทางเดินริมอ่าวยังไงที่มันดูน่ารักขนาดนี้ตอนนี้ก็กำลังเดินจากสถานีโอนุมะไปที่โอนุมะเนชั่นแนลพาร์คนะคะก็ไม่มีคนเลยอย่างที่เห็นเดินอยู่คนเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอีกประมาณ13นาทีนะคะขออนุญาตรีวิวของฝากที่ซื้อฝากตัวเองเพราะว่าอยู่คนเดียวก็คือมือลั่นมากอันนี้ก็ทุกคนซื้อกันอยู่แล้วเนาะเวลามาญี่ปุ่นอันนี้รู้สึกเหมือนที่ฮาเนดะแอร์พอร์ตอะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีขายนะพวกนาริตะอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้คอนช็อกโกแลตแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตนะมันเป็นเหมือนเวเฟอร์หวานๆแล้วก็อันนี้ของดังของฮาโกดาเตะก็คืออิคาเมชิก็คือเป็นปลาหมึกที่แบบสอดไส้ข้าวไว้ข้างในเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้แล้วก็อันนี้เป็นเซมเบ้เนาะแล้วก็เป็นซุปเคอรี่ก็คืออันนี้เป็นของดังของที่ฮอกไกโดเหมือนกันจะบอกว่ามันอร่อยมากแล้วก็อันนี้ซุป3ชนิดของฮอกไกโดมี24ถุงอันนี้ก็เอาไว้กินเวลาแบบอยู่ออฟฟิศหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็คาโมมแบร์ชีสอันนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าฮอกไกโดดังเรื่องพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกนมอยู่แล้วชีสโยเกิร์ตนมอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นโฮตาเตชีสซึ่งเมื่อกี้ซื้อมากินแบบ1ชิ้นเว้ยแล้วมันอร่อยมากก็เลยต้องซื้อเพิ่มแล้วเดี๋ยววันกลับจะซื้อเพิ่มอีกจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าสังเกตนะคะฝาท่อในเมืองฮากูดาเตะจะเป็นรูปดาวหมดเลยตอนหน้ามาดูกันว่าเป็นเพราะว่าอะไร